ทนายคู่ใจมีสาระดีๆเรื่องกฎหมายดีๆมาฝากครับทุกคนวันนี้เป็นเรื่องของทะเบียนบ้านครับมีคนถามเข้ามาบอกว่าทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าบ้านได้ไหมจะติดต่อราชการได้หรือเปล่าไปฟังกันครับเรื่องของเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนะครับก็ยังคงเป็นข้อสงสัยในหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้านได้หรือเปล่าแล้วจะสามารถดำเนินการด้านราชการได้ไหมนะครับมีคำตอบมาให้แล้วนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้านได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะว่าการแต่งตั้งเจ้าบ้านนั้นเกิดจากการตกลงกันของผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าจะเลือกใครมาเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่หากว่าไม่มีเจ้าบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคำว่าเจ้าบ้านไม่ได้หมายถึงการครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆของบ้านนะครับผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็คือผู้มีชื่อเป็นหัวหน้าครอบครองนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่าหรือฐานะอื่นใดก็ตามที่กฎหมายทะเบียนราษฎร์กำหนดเอาไว้ให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ดังนี้นะฮะต้องแจ้งหรือว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งเรื่องต่อนายทะเบียนแทนในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งหากไม่แจ้งก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็คือมีหน้าที่ต้องไปแจ้งเกิดนะครับหากมีคนเกิดในบ้านแจ้งหากมีคนนะครับแจ้งย้ายคนออกย้ายเข้าเมื่อมีการย้ายออกย้ายเข้าแจ้งขอเลขหมายประจำบ้านนะครับในกรณีที่รื้อถอนบ้านเดิมหรือว่าปลูกสร้างบ้านใหม่นะครับแต่นะครับคุณผู้ชมทุกคนครับถ้าหากทะเบียนบ้านนั้นไม่มีชื่อเจ้าบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดินสามารถแต่งตั้งใครก็ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นมาดำเนินการทางราชการได้นะครับโดยที่ผู้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้ครับ